ใช่ครับใช่ครับคือนี่ผู้เฒ่าผู้แก่ในวงเรารู้จักกันมานานแสดงว่าแก่สุดในวงครับใช่ครับขอบคุณครับส่วนใหญ่ก็เจอกันในตามอะไรอย่างนี้ที่เล่นกันดีคุยโปรเจกต์แต่ใช่ใช่ใช่ครับผู้เฒ่าก็ในแหล่งใบยมุงก็นี่นักร้องใช้ได้เจอที่ไหนอย่างนี้ก็เลยมารวมตัวกันเป็นพาโลอย่างนี้ใช่ใช่แล้วรวมตัวกันมาได้นานแค่ไหนนะคะสำหรับวงพาโลวงพาโลตอนนี้ก็ประมาณ8เดือน9เดือนครับประมาณ8 9เดือนสดๆใหม่ๆอยู่เลยใช่ใช่ใช่ครับอ๋อนะคะมากไม่ตีกันเนาะไม่ตีกันไปแล้วเลยตีกัน2ครั้งครับ2ครั้งโอเคแล้วเกียร์แล้วโอเคนะคะสไตล์เพลงของพาโลแน่นอนว่าก็จะต้องมีร็อกความเป็นร็อกเป็นชื่อใช่ใช่ใช่ซึ่งทุกคนเนี่ยทางตรงกันใช่ครับไม่ต้องมีแยกวงในตอนหลังกันอย่างนี้ไม่มีครับถ้าจะมีก็รับสมาชิกเป็นนักร้องผู้หญิงใหม่ครับใช่ครับตอนนี้ก็รับออดิชั่นอยู่ครับร้องไม่ได้เต้นได้อย่างเดียวนะรับประโยชน์ดีแทนดีกว่านะคะนะแล้วที่มาในวันนี้สำหรับวงพาโลก็คือซิงเกิลหรืออัลบั้มเต็มค่ะตอนนี้ยังเป็นซิงเกิลอยู่ครับแต่เป็นครึ่งอัลบั้มตอนนี้ปล่อยเพลงไป5เพลงครับทำกับค่ายไหนครับทำกับค่ายชื่อค่ายดารามีเดียเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับชื่อค่ายชื่อดารามีเดียเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับดารามีเดียดารามีเดียโอเคมากจริงชื่อดาราค่ะโอ้โหเขาเล่นงงเลยว่าทำไมดีใจกันขนาดนี้นี่ศิลปินในบ้านเองนะบันทึกตรงนั้นอย่างนี้นะครับคือค่ายเราเนี่ยมีแต่ลูกน้องมีแต่นักดนตรีแต่ไม่มีลูกพี่แล้วไม่มีเจ้านายไม่มีเจ้านายเลยรับเจ้านายครับรับเจ้านายไม่ปิดไม่มีงานประจำที่นี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราที่บอกว่าเป็นค่ายของตัวเองก็คือทำเองลงทุนกันเองเลยใช่ใช่ดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองกันต้องดูแลเหมือนกันนะครับแต่ต้องตรงนี้ต้องดูแลตัวเองก็เนื่องจากว่าพาโลกันมากอะค่ะก็เลยต้องดูแลตัวเองไปไหนไม่ได้อย่างนะคะสำหรับซิงเกิลแรกที่ปล่อยมาก็คือเพลงจีบได้เป็นภาษาใต้ครับอันนี้ใครเป็นคนแต่งผมเป็นคนแต่งครับแต่งประสบการณ์จากตัวเองประสบการณ์จากตัวเองด้วยจากที่เห็นในชีวิตประจำวันของเด็กใต้ผมจะชอบเป็นผมเดิมเป็นนักเขียนแล้วแล้วก็จะชอบสังเกตใครทำอะไรวัยรุ่นทำอะไรใช่ชีวิตวัยรุ่นชอบทำอะไรแล้วก็หยิบจับเรื่องนั้นมาเขียนไปก็ให้มันเข้าปากของวัยรุ่นก็เนื้อหาเป็นประมาณเหมือนแค่จะจีบสาวแซวสาวก่อนใช่ใช่เนื้อหาคือจีบสาวคือวัยรุ่นคนนึงไปมีมอเตอร์ไซค์ในเล่าเรื่องเลยครับเล่าเรื่องคือมีขับมอเตอร์ไซค์จีบหญิงแล้วก็ใช้สื่อของโซเชียลมาเป็นตัวเชื่อมโยงในการใช้ติดต่อกับคนที่ตัวเองชอบประมาณนี้ครับได้ไหมก็เนื้อหาก็ทันสมัยใช่ครับเอ็มวีถ่ายเรียบร้อยปล่อยมาเรียบร้อยแล้วปล่อยเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างคะกระแสตอบรับกระแสตอบรับถือว่าดีนะพี่วันถือว่าดีเกินคาดครับคืออันดับแรกเป้าหมายที่ทำคืออยากนำเสนอความเป็นตัวเองให้กับประชาชนได้ฟังก่อนอันดับแรกก็พอปล่อยมาสักระยะหนึ่งก็มันดีขึ้นเรื่อยๆก็มีกระแสมาใช่ใช่ครับส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นที่ขอฟังหรือเปล่าก็ได้ทุกวัยก็ได้ทุกวัยก็ต้องวัยแล้วเนาะใช่แล้วถ้า5เพลงที่ปล่อยออกไปมีเพลงไหนที่กระแสตอบรับดีที่สุดตอนนี้ก็คงจะเป็นจีบได้ไหมครับจีบได้ไหมดีครับเป็นซิงเกิลแรกด้วยใช่ครับใช่มีคิดจะทำเพลงช้าเพลงเร็วกันกี่เพลงก็คงจะอัลบั้มนี้ก็น่าจะ10เพลงตอนนี้ก็วางเพลงไปเรียบร้อยแล้วครับ10เพลงแต่ที่ปล่อยมาครึ่งอัลบั้มของ5เพลงช้าเพลงช้าประมาณ7ครับเร็วประมาณ3เพลงครับอัลบั้มชุดนี้ครับเน้นช้าเน้นกินใจว่านั่นใช่ครับเพราะเราจะขายมุ่งเราจะขายแบบว่าความขายหน้าตาขายหน้าตาขายเราต้องเน้นเพลงช้าเลยครับพี่เขาเกาหัวเลยอ่ะเพราะว่าแบบทัดผมนะทุกเพลงในอัลบั้มนี้พี่บอยแต่งเองหมดใช่ครับใช่ครับแต่งเองหมดทำเองหมดเลยอ่ะทำเองทุกอย่างเลยแต่งของพาโลหมดแล้วก็ลามไปแต่งของคนอื่นเยอะเหมือนกันไม่แต่งของคนอื่นอันนี้เช่นก็มีตอนที่เคยทำงานมาก็มีวงสกายฟ้าวงกลมอะไรนี้ก็ทำงานเบื้องหลังเป็นโปรดิวเซอร์ให้เพื่อนๆเหมือนกันครับก็ไม่ได้ไปไหนไกลส่วนในพาร์ทดนตรีอะค่ะดนตรีก็ช่วยกันทำช่วยกันทำใช่ครับแล้วอยู่ในห้องอัดกันนานไหมสำหรับซิงเกิลแรกจิตใจน้อยอยู่ในห้องอัดนี่นานครับแต่ในช่วงที่ทำเพลงคือเราใช้เวลารวบรวมโปรเจกต์กันมาประมาณ4ปีโอ้โหนานมากใช่ทำไมถึงใช้ถึง4ปี
ครับเพราะว่าอยากให้ได้งานที่ดีที่สุดกันกรองให้ดีที่สุดคือเราเป็นศิลปินเบอร์เล็กแล้วก็ตัวเล็กค่ายเล็กทำเองใช่เราทำเองถ้าเราเอางานที่มันฉาบฉวยมาหยิบยกงานที่มันไม่ได้กันกรองที่ดีมาปล่อยดีการที่ไปเข้าหูเข้าตาคนฟังมันยากสมัยมีงานมันเยอะใช่ไหมคือต้องพิถีพิถันเราต้องพิถีพิถันแล้วก็เราขอแค่ครั้งเดียวที่คนฟังเพลงของพาโลแค่ครั้งเดียวเขาจะรู้สึกแปลกใจว่าวงนี้ยังไงคืออะไรมาได้ไงเรารู้สึกว่าเอกลักษณ์เด่นของวงเราคืออะไรเอกลักษณ์เด่นของเราคือคงจะเป็นใต้แบบเป็นคนใต้เดิมๆแล้วก็คือใช้ภาษาใต้เพลงเยอะด้วยใช่เป็นตัวแทนของเด็กใต้แล้วกันคือใช้ภาษาใต้การอยู่การดำเนินชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่จริงกับพวกเราก็เป็นคนใต้โอ้โหจริงๆคู่ผิวดำๆแล้วเขาก็มองประการนี้พอดีได้ไงเฮ้ยแต่อย่าคิดว่าเราจะไปชม MV เพลงจีบได้ไหมนะไปชมเพลงนี้กันนะคะคุณแผนแดนสตอค่ะปากแดงแรงกลางชักสับคอคุณบ้างนี่ไม่คุยกันบ้างเลยเดี๋ยวโยนหน่อยก็ได้ครับมีประเด็นใดสมมติว่า